ด่วนพระราชทานอภัยโทษทักษิณชินวัตรมีผลแล้วเหลือโทษจำคุก1ปีรับโทษมาแล้ว10วันวันที่1กันยายน2566ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่การอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีความว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีคดีที่1คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอม้าจุด4ทับ2551ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอม้าจุด10ทับ2552ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่2ของนักโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก3ปีและคดีที่3คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอม้าจุด5ทับ2551ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมโทษจำคุกทั้งหมด8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยโทษลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปทางด้านนายวิษณุเครืองามเผยขั้นตอนจากประกาศลดโทษในราชกิจจาทักษิณเหมือนนักโทษปกติหายป่วยกลับเข้าเรือนจำเมื่อวันที่1กันยายนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยทางโทรศัพท์ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลดเหลือ1ปีว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามปกติกับนักโทษทั่วไปเมื่อนายทักษิณหายป่วยก็กลับเข้าเรือนจำถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาตัวต่อไปและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็บังคับใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาซึ่งนายทักษิณไม่สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกเพราะเป็นพระมหากรุณาธิคุณลงมาแล้วและนายทักษิณต้องโทษจำคุก1ปีไม่มีลดหย่อนโทษอีกแล้วเพราะเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดแล้วทางด้านนายศรีสุวรรณจันยารองวิษณุเครืองามกรณีทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษชี้ไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายวันที่1กันยายน2566เวลา 13:00 น.นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อนายวิษณุเครืองามรักษาการรมว.ยุติธรรมที่ออกมาระบุว่านายทักษิณชินวัตรได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนตัวมาแล้วซึ่งตามขั้นตอนรักษาการรมว.ยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องถวายคำแนะนำต่อองค์พระมหากษัตริย์ในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ที่ยื่นคำขอได้ทั้งสิ้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่านายทักษิณถูกศาลฎีกานักการเมืองพิพากษาจำคุกกว่า3คดีมีอัตราโทษมากกว่า8ปีซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือการปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์คดีหวยบนดินและคดีแก้ไขสัมปทานเอื้อประโยชน์
ให้บริษัทชินคอร์ปและยังมีคดีความอื่นที่รอการพิพากษาอีกหลายคดีนายศรีสุวรรณกล่าวว่าหลังจากนายทักษิณเดินทางกลับประเทศยังไม่เคยถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวเพราะกรมราชทัณฑ์ได้ส่งตัวให้ไปรับรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจจึงไม่เข้าเงื่อนไขการต้องรับโทษถูกขังคุกมาแล้ว1ใน2ของอัตราโทษหากจะใช้เหตุแห่งความเจ็บป่วยก็ไม่เข้าเงื่อนไขของโรคที่จะได้รับการอภัยโทษและไม่ได้นอนติดเตียงเกินกว่า3เดือนหากรักษาการรมว.ยุติธรรมใช้อำนาจในการแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ในทางที่เป็นคุณต่อนายทักษิณตามที่กฎหมายกำหนดก็อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งของผู้คนในสังคมที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นและจะกลายเป็นตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อมาตรา27ของรัฐธรรมนูญปี2560อันเป็นเรื่องที่ไม่อาจบังควรให้เกิดการระเคืองเบื้องยุคลบาทต่อพระมหากษัตริย์ด้วยทางด้านสังคมออนไลน์นะครับได้มีการติดแฮชแท็กทักษิณถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในหมู่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ X หรือชื่อเดิม Twitter เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่1กันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากกำลังตรวจหวยหรือผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดดังกล่าวผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มดังกล่าวรู้สึกฮือฮากับผลการขอพระราชทานอภัยโทษที่ทำให้โทษจำคุกของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรลดจาก8ปีเหลือ1ปีเท่านั้นทั้งยังเกิดอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมนายวิษณุเครืองามรักษาการรองนายกรัฐมนตรีเพิ่งเผยกับสื่อผู้สื่อข่าวว่าคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษแก่นายทักษิณชินวัตรเพิ่งมาถึงมือตนส่วนเอกสารหนังสือพระราชทานอภัยโทษแก่นายทักษิณที่เผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษานั้นให้เหตุผลของการลดโทษจำคุกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเคยทำประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งยังสำนึกความผิดขณะเดียวกันยังอายุมากและมีปัญหาสุขภาพ